ลำดับที่6ผู้สมนามว่าเป็นภิกษุพระพุทธภาษิตสัปปโสนามรูปัสมิงยัสสนัตถิมะมะมะมายิตังอัสตาจะนะโสจติสเวภิกขุติวุจจติแปลความว่าความยึดถือในนามรูปว่าเป็นของเราไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่ท่านผู้ใดและผู้ใดย่อมไม่เศร้าโศกเพราะไม่มีนามรูปนั้นผู้นั้นแลเราเรียกว่าภิกษุอธิบายความนามรูปคือขันธ์5กล่าวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรวมเป็นนามส่วนรูปคงเป็นรูปโดยปกติคนสามัญทั่วไปมักยึดมั่นในนามรูปว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราความทุกข์ย่อมติดตามมาเพราะความยึดมั่นนั้นโดยความเป็นจริงแล้วนามรูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนและไม่มีตัวตนตามนัยยะที่แสดงในอนัตตลักขณสูตรความว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นต้นเป็นอัตตาแล้วมันก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะเหตุที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตามันจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและห้ามไม่ได้ว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยอริยสาวกในวงเล็บสาวกของพระอริยะรู้อย่างนี้แล้วย่อมนายในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อนายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นญาณว่าหลุดพ้นย่อมเกิดขึ้นและรู้ต่อไปว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วสิ่งที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้คือไม่มีกิจจะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกบุคคลผู้รู้แจ้งในนามรูปว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนย่อมไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปนั้นไม่มีเพราะปราศจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภพราหมณ์ชื่อปัญจักขทายกหนุ่มเล็บผู้ให้ส่วนที่เลิศ5ครั้งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปัญจักขทายกพราหมณ์พราหมณ์นั้นย่อมถวายทานอันเลิศในนาหนุ่มเล็บเขตตักขทานคือถวายทานครั้งหนึ่งเวลาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จถวายทานอันเลิศในลานหนุ่มเล็บคลักขทานคือในเวลาขนข้าวเข้าลานถวายทานอันเลิศในเวลานวดคละพันทักขทานถวายทานอันเลิศในเวลาเทข้าวสารลงในหม้อข้าวอุกคลิกักขทานและถวายทานอันเลิศในเวลาที่ตนคดข้าวใส่ภาชนะปาติฆะทานพราหมณ์เมื่อยังไม่ให้ทานแก่ใครๆก่อนแล้วย่อมไม่บริโภคเองวันหนึ่งพระศาสดาทรงเล็งเห็นอุปนิสัยแห่งผล3คือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลและอรหัตผลของพราหมณ์นั้นพร้อมทั้งพราหมณีจึงได้เสด็จไปในเวลาพราหมณ์นั้นบริโภคประทับยืนอยู่ที่ประตูเนื่องจากพราหมณ์นั้นนั่งบริโภคอยู่ที่ประตูหันหน้าไปในเรือนจึงไม่เห็นพระศาสดาผู้ประทับยืนอยู่ข้างหลังของเขาฝ่ายพราหมณีปรนิบัติสามีอยู่เห็นพระศาสดาแล้วคิดว่าถ้าพราหมณ์เห็นพระสมณโคดมเขาจักถวายอาหารนี้เสียเราไม่ต้องการหวงใหม่เราจะทำโดยประการที่พราหมณ์จักไม่เห็นพระสมณโคดมดังนี้แล้วจึงอ้อมไปยืนอยู่เบื้องหลังของพราหมณ์บังพระศาสดาไว้มิให้พราหมณ์เห็นการกระทำของนางประหนึ่งว่าเอาฝ่ามือของตนบังดวงจันทร์ไว้นางไม่กล้าทูลพระศาสดาว่านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดเพราะเกรงพราหมณ์จะได้ยินนางจึงเดินห่างพราหมณ์ออกไปและไปยังที่ใกล้พระศาสดาทูลเบาๆว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงสั่นพระเศียรเป็นทํานองว่าไม่ไปเมื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่เคารพของชาวโลกทรงสั่นพระเศียรเป็นทํานองว่าไม่ไปดังนั้น
นางพราหมณ์ก็มิอาจกลั้นหัวเราะได้จึงหัวเราะดังลั่นขึ้นขณะเดียวกันนั่นเองพระศาสดาทรงเปล่งพระรัศมีตรงไปยังเรือนของพราหมณ์พราหมณ์ได้ยินเสียงหัวเราะของพราหมณีและเห็นแสงสว่างจากพระรัศมีอันมีพรรณะ6ของพระศาสดาก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อยังไม่ได้แสดงพระองค์แก่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยเหตุในวงเล็บอุปนิสัยในบ้านหรือในป่าแล้วย่อมไม่เสด็จหลีกไปพราหมณ์เห็นพระศาสดาแล้วพูดกับพราหมณีผู้เป็นภรรยาว่าเธอไม่บอกพระราชบุตรผู้มายืนอยู่ที่ประตูแก่เราเธอทำให้เราจิบหายซะแล้วเธอทำกรรมหนักซะแล้วดังนี้แล้วถือเอาโภชนะที่ตนบริโภคแล้วครึ่งหนึ่งเข้าไปหาพระศาสดากราบทูลว่าข้าพระองค์ถวายทานอันเลิศในฐานะทั้งห้าแล้วจึงบริโภคแก่แต่พักนี้ข้าพระองค์บริโภคไปครึ่งหนึ่งแล้วขอพระองค์ได้โปรดรับส่วนที่ยังเหลืออยู่นี้เถิดอย่าได้ทรงรังเกียจเลยพระตถาคตเจ้าไม่ได้ตรัสเลยว่าเราไม่ต้องการอาหารอันเป็นส่วนเหลือเดนของท่านแต่ตรัสว่าพราหมณ์ส่วนอันเลิศก็ดีพัดที่ท่านบริโภคเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนี้ก็ดีอาหารที่เป็นเดนก็ดีเป็นของสมควรแก่เราทั้งสิ้นเพราะพวกเราสมณะสักยบุตรเป็นผู้เลี้ยงชีพด้วยอาหารที่ผู้อื่นให้เช่นเดียวกับพวกเปรตดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าภิกษุผู้อาศัยอาหารที่บุคคลอื่นให้เลี้ยงชีพได้ก้อนพัดใดอันเป็นส่วนที่เลิศก็ตามส่วนปานกลางก็ตามส่วนที่เหลือก็ตามไม่ควรชมก้อนพัดนั้นและไม่ควรติเตียนก้อนพัดนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุนั้นว่าเป็นมุนีพราหมณ์ได้ฟังพระพุทธดำรัสแล้วเลื่อมใสยิ่งนักกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงๆพระราชบุตรหาได้ตรัสว่าอาหารนี้เป็นเดนเราไม่ต้องการไม่แต่ตรัสถ้อยคำที่ไพเราะยิ่งนักเขายืนอยู่ที่ประตูนั่นเองทูลถามปัญหากับพระศาสดาว่าพระองค์ตรัสเรียกพระสาวกว่าเป็นภิกษุก็ได้เหตุเพียงเท่าใดเล่าบุคคลชื่อว่าเป็นภิกษุพระทศพลทรงใคร่ครวญว่าธรรมเทศนาอย่างไรหนอจึงเป็นเครื่องสบายแก่ชนทั้งสองนี้ทรงทราบว่าในศาสนาของพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าชนทั้งสองนี้ได้ฟังคำของภิกษุทั้งหลายว่านามรูปเราควรแสดงธรรมอันปฏิสังยุตด้วยนามรูปดังนี้แล้วตรัสว่าพราหมณ์เราเรียกบุคคลผู้ไม่คำนับไม่คล้องอยู่ในนามรูปว่าเป็นภิกษุพระสักยมุนีตรัสต่อไปว่าสัพพโสนามรูปัสมิงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาชนทั้งสองนั้นได้บรรลุอนาคามิผล